สวัสดีครับสำหรับสาระดีๆกับหมอเอกวันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับวันนี้จะพูดถึงโรบอติกเทคโนโลยีนะครับหรือเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์นั่นเองมีการนำมาใช้กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างไรเราไปชมกันนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราพอจะทราบกันมาว่าเจ้า IoT เนี่ยหรือคำว่า Internet of Things เนี่ยมีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเลยนะครับซึ่งInternet of Things เนี่ยมันก็คือการเชื่อมนะครับเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเข้าด้วยกันด้วยระบบอินเทอร์เน็ตส่งข้อมูลจากแหล่งต่างๆนะครับเข้าสู่มือถือหรือสมาร์ทโฟนของผู้ใช้หรือสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเช่นระบบสมาร์ทโฮมพวกระบบสมาร์ทแท็กซี่พวกนี้สามารถสั่งการอัตโนมัตินะครับซึ่งร่วมกับระบบ AI หรือว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับก็ใช้ในการประมวลผลแล้วก็สั่งการผ่านทางไกลได้เลยซึ่งในทางสัตว์น้ำที่มีการนำมาใช้กันเยอะนะครับก็จะเป็นอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาแซลมอนเพราะ 1. เป็นปลาที่มีราคาแพงนะครับแล้วก็ 2. ก็คือส่วนมากการเลี้ยงเนี่ยเป็นสัตว์กระชังที่อยู่ในทะเลแล้วก็อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยการที่ต้องนำคนออกไปเพื่อตรวจดูเพื่อเลี้ยงปลาให้อาหารพวกนี้นะครับก็ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงแล้วก็ค่อนข้างจะปฏิบัติได้ยากเขาก็เลยมีการนำเอาเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาปรับใช้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับวันนี้ผมเล่าให้ฟังหลักๆจะเป็นกลุ่มของโดรนนะครับการใช้โดรนแบบนี้ที่เป็นลักษณะที่เราค่อนข้างจะคุ้นกันนะครับบินอยู่บนฟ้าเอาขึ้นไปถ่ายรูปพวกนี้เนี่ยหรือเรียกว่า ROV นะครับ Remotely Operated Vehicles เป็นพวกอุปกรณ์บังคับจากระยะไกลนั่นเองพวกโดรนเหล่านี้ก็เริ่มมีการนำมาใช้นะครับใช้บินตรวจกระชังอาจจะใช้เข้าไปถ่ายรูปนะครับเพื่อดูลักษณะพฤติกรรมของปลาถ่ายวิดีโอเพื่อมาคำนวณเป็นลักษณะไซส์หรือดูความผิดปกตินะครับก็มีการใช้กันแต่ว่าในทางสัตว์น้ำนะครับจะดีที่สุดก็จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ใต้น้ำถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็บริษัทต่างๆก็มีการพัฒนาเป็นหุ่นยนต์บังคับที่สามารถดำน้ำแล้วก็อยู่ใต้น้ำนะครับซึ่งอุปกรณ์นี้ก็จะติดระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดคุณภาพน้ำกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายวิดีโอเพื่อดูความผิดปกติของตัวปลาปลาไซส์นะครับอุปกรณ์นำทางแล้วก็อุปกรณ์ส่งข้อมูลไปยังเกษตรกรนั่นเองนะครับพวกนี้ง่ายๆก็คือปล่อยลงไปในน้ำนะครับแล้วก็เข้าไปสำรวจพื้นที่ในกระชังของเราแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเป็นเจ้าโดรนที่ใช้ดำน้ำนะครับตัวนี้ก็จะบังคับนะครับใช้บังคับผ่านมือถือสามารถเห็นภาพเป็นเรียลไทม์แล้วก็จะเห็นว่าสารของปลาเป็นอย่างไรมีการป่วยไหมอย่างในแซลมอนเนี่ยโรคสำคัญอันนึงก็จะเป็นพวกปรสิตภายนอกก็จะสามารถสังเกตได้จากการดูไลฟ์นะครับแล้วก็เขาก็จะขับพวกโดรนพวกนี้ไปดูพฤติกรรมปลานอกจากนี้อย่างที่เราได้ฟังก็คือพวกนี้ก็จะไปเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำจากตำแหน่งต่างๆในกระชังนะครับแล้วก็จะส่งเข้ามาสู่มือถือนอกจากนี้ใช้ดูความเสียหายด้วยถ้ามีกระชังมีรูนะครับกระชังเสียหายพวกโดรนพวกนี้ก็จะไปคอยดูแล้วก็คอยบันทึกภาพแล้วก็ดีเทคส่งกลับมานั่นเองนะครับแล้วก็ช่วยในการวัดไซส์นะครับจากวิดีโอดูคำนวณไซส์ร่วมกับ AI ก็จะคำนวณออกมาว่าไซส์เนี่ยปลาเท่าไหร่แล้วเหมาะกับการขายหรือยังนั่นเองนะครับอีกระบบหนึ่งแล้วถ้าหุ่นยนต์เนี่ยเราเอาหุ่นยนต์ไปสร้างเป็นกระชังเลี้ยงปลาเลยล่ะมีพัฒนาออกมานะครับเป็น robotic cage อันนี้เป็นโครงการที่ทำอยู่ในแถวฮาวายนะครับเขาเรียกว่า aqua pod นะครับก็จะเป็นกระชังสนัดกลมๆแบบนี้นะครับทำด้วยวัสดุโลหะพิเศษที่ไม่เป็นตะไคร่น้ำไม่มีสาหร่ายประกอบนะครับมีเครื่องยนต์ติดสามารถเคลื่อนที่นะครับเมื่อมันหลุดออกไปจากตำแหน่งที่ต้องการก็สามารถเคลื่อนที่กลับมาได้พวกนี้นะครับคอนเซ็ปต์ก็คือเขาต้องการที่จะเลี้ยงปลาในถิ่นที่อยู่ของมันเองนะครับก็คือเลี้ยงในพื้นที่ทะเลที่ห่างไกลแล้วก็ใช้เนี่ยควบคุมผ่านระบบหุ่นยนต์ทั้งหมดนะครับทำงานอัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารหรือบางทีเขาเคลมว่าถ้ามันมีการชำรุดก็สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยนะครับเขาก็จะมีเซ็นเซอร์ต่างๆที่จะมีกล้องนะครับมีอุปกรณ์การให้อาหารอัตโนมัติแล้วก็จะส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเข้าไปสู่ส่วนกลางนั่นเองนะครับก็อย่างที่เราได้ฟัง
คอนเซปต์เนี่ยเพื่อเลี้ยงปลาในสภาพที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับจากอควาพอร์ตตัวนี้คิดว่าถ้าสำเร็จแล้วมีการใช้เนี่ยก็จะเจ๋งมากๆเลยนะครับได้ผลผลิตคิดว่าจะได้ผลผลิตที่ดีตานั้นไม่เครียดนะครับแล้วก็น่าจะช่วยลด Impact กับสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะครับเป็นไงครับก็เราให้ฟังคร่าวๆแบบนี้น่าสนใจนะครับอนาคตทิศทางของการผลิตสนามก็คงจะลดการใช้แรงงานคนเรื่อยๆนะครับก็จะถูกแทนที่ด้วยระบบหุ่นยนต์ระบบ AI ระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติระบบอัจฉริยะต่างๆนะครับเราก็อาจจะต้องคอยอัปเดตแล้วก็ดูข้อมูลอย่างนี้อย่างใกล้ชิดมันอาจจะมาเร็วกว่าที่ทุกท่านคิดนะครับเอาละครับวันนี้ก็สั้นๆแค่นี้ครั้งต่อไปก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้อีกนะครับเอาละครับสวัสดีครับ